บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหนืออื่นใดนะครับขอชูกรนะครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มาพบพูดคุยวันนี้เป็นถ้าพูดตามหลักการอิสลามวันนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ถ้าสากลเนี่ยยังเป็นค่ำวันเสาร์อยู่ค่ำวันเสาร์ก็จะมีทีวีก็จะมีหนังนะมีละครไม่ชอบนะแต่ทีวีเนี่ยชอบไหมชอบนะถ้าไม่ชอบก็ให้มาทิ้งหน้าบ้านทีวียังดูได้นะนะยังมีรายการศาสนาอยู่รายการรับผ่านเราผ่านเขาน้องใหม่เนาะเดือนวันหนึ่งสองชั่วโมงนะ108 PSI นะครับเดี๋ยวค่อยว่าวันนี้ทางทีมงานบอกว่าให้เป็นซีรีส์ยาวใช่ไหมอย่างนั้นป่ะเหมือนไม่แน่ใจนะแน่ใจทุกเดือนเราเจอกันเสาร์ที่3ของเดือนแล้วก็จะคุยยาวเป็นซีรีส์ตั้งแต่เรื่องความสะอาดไนยีสต์วิธีขจัดไนยีสต์อ๋อที่หนึ่งอ่ะอ๋อแต่ว่าคราวนี้มันควายก่อนเป็นเสาแรกของเดือนนะอันเนี้ยทีนี้แต่เสาหน้าที่ผมติดที่ที่วามี่เนาะเดี๋ยวจะสลับยังไงหรือจะงดไปหนึ่งเสาก็ได้แต่ละเดือนเราเจอกันผลหนึ่งเราจะคุยเรื่องฟัดดูอีเราไม่คุยเรื่องฟัดดูเกนนะฮะอีนและก็เกนนะเกนเราไม่เอาเอาฟัดดูอีนเนาะเราคุยกันเรื่องฟัดดูอีนถามว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องอิสลามนะครับตั้งแต่เราอาเกนบาเล็กจนกระทั่งเราอาเกนบาเล็กนะฮะที่อัลลอฮ์จะคิดบัญชีแล้วก็จนกระทั่งจากโลกนี้ไปมีไหมครับ60เกษียณแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่ต้องละหมาดแล้วมีไหมใคร60มั้งครับมาดูหน้าถึงแล้วเหรอฮะใกล้แล้วนะฮะ ใกล้จะรับเงินเดือนแล้วเนาะรัฐบาลก็จะให้วิกตูก็จะให้นะ60ละ60เขาเกษียณกันดุนยาแต่มุสลิมยังไม่เกษียณจนกระทั่งตายทีนี้ประเด็นก็คือทำไมศาสนาสอนให้บอกให้ลูกของเราละหมาดตอนอายุ7ขวบเพื่อที่จะรองรับหลังจากที่ลูกของเราบรรลุศาสนภาวะคำว่าบรรลุศาสนภาวะก็คือผู้ชายเนี่ยมีนอนฝันเปียกผู้หญิงมีน้ำผู้หญิงมีรอบเดือนอันนี้ก็เรียกรู้บรรลุศาสนภาวะมาลาอิกะห์ขวาซ้ายจะมาประกบคิดบัญชีน่ะเด็กเล็กๆนี่ยังไม่คิดบัญชีฉะนั้นเด็กกาเฟสเสียชีวิตยังไม่อาเกนบาเล็กฝังกูโบมุสลิมได้เพราะเขาถือว่าบริสุทธิ์นบีบอกว่าคุณลูกเมาลูดินอยู่ละลุนอลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์เด็กเนี่ยเขาจะคิดตอนไหนตอนหมดจากสภาพความเป็นเด็กก็คืออาเกนบาเล็กไม่ถือว่าเด็กละฉะนั้นเด็กอายุ10ขวบไปขโมยของหุกกลมศาสนาไม่มีความผิดตักเตือนบอกกล่าวว่าไปจะลงโทษให้ราบจำว่าไปแต่ไม่ตัดมืออันนี้คือเรื่องของศาสนาผมเคยสอนแบบนี้ที่มัสยิดอัลตีฟแล้วก็จะไปสอนที่รอบพานคนที่เป็นมุอัลลัฟมุสลิมใหม่หรือมุสลิมเดิมที่ยังไม่รู้เรื่องราวของศาสนานี่เขาเรียกว่าวาญิบต้องเรียนรู้อันนี้ผมถามใหม่เลยนะถามน้ำที่สามารถเอามาทำความสะอาดได้เนี่ยมีกี่น้ำเห็นไหมเราก็ต้องกระซิบกันไอ้กี่น้ำลืมละแล้วถามว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไปเจอน้ำตกอาบน้ำละหมาดได้ไหมไปทะเลอาบน้ำละหมาดได้ไหมเอาหิมะมาใส่ขันแล้วมันละลายอาบน้ำละหมาดได้ไหมเห็นว่าพื้นฐานไม่มีน้ำตะยำบุมตะยำมุมยังไงเมื่อคืนไปสอนที่มัสยิด
มัสยิดอันอิสลาห์ของมัสยิดคูยาสอนเรื่องอุปสรรคของคนที่นมาศอันเนี้ยเขาเรียกฟัดดูอีนสิ่งที่เราต้องรู้ผมขออนุญาตใช้หนังสือเล่มเนี้ยคือผมเคยทำเป็นชีตแล้วก็เป็นชีตแล้วก็แจกที่มัสยิดอัลลาติกสอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มันจะเขียนว่าคู่มือมุสลิมเล่มหนึ่งผมว่าผมต้องทำเล่มสองเพราะถ้าเล่มนี้สอนจบจะเป็นชีตต่อเลยนะถ้าไม่เลิกเชิญซะก่อนนะ ยาวฮะเป็นซีรีส์ยาวยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีขอใช้คู่มือมุสลิมเล่มนี้เป็นคู่มือสอนแล้วก็ถ้ามันหมดก็จะเป็นชีตหรือพี่น้องซื้อไปเล่มเดียวพอแล้วก็ไปถ่ายเอกสารนะไปถ่ายเอกสารนะได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เอานะทำใจร่มๆ1ชั่วโมงหลังจากนี้พร้อมกับถามตอบตอนหลังถามตอบเดี๋ยวมีกระดาษแจกให้พวกเราหรือถามยกมือถามก็ได้นะครับน้ำแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจำไม่ได้จะ60แล้วใช่ไหมฮะรู้อะไรดีไม่ดีผ่านละผิดไม่ตีเอ้ากี่น้ำ7น้ำมีน้อยหรือมากกว่านั้นประเภทของน้ำในอิสลามมีทั้งหมดกี่ประเภทไม่ใช่ชนิดอะกี่ประเภทติ๊กตอกมีน้ำจืดน้ำเค็มอันนั้นชนิดน้ำแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1เอาภาษาอาหรับนิดนึงนะไม่จำก็ไม่ซีเรียสนะไม่ได้เอาไปสอบแต่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันน้ำมุตลักเขาเรียกว่าน้ำธรรมชาติน้ำมุตลักคือน้ำที่สะอาดตามหลักการของศาสนากล่าวคือน้ำที่มีความสะอาดในตัวเองและสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้โอ้โหนี่เราเหมือนขึ้นบ้านใหม่เลยนะนี่ใครไม่มาเนี่ยดู3579ดิขาดทุนเละเทะนะวันหลังมาบอกจุกมาเรียนเรื่องเจ้าของหูบางคนเรื่องศาสนาไม่ฟังอยู่2วันวันที่1กับวันที่16เลขท้ายที่ออกนะแต่นี่เรื่องของเจ้าของหูนะเรื่องของพระเจ้าของเรานะน้ำที่มีความสะอาดในตัวเองและสามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้1น้ำฝนน้ำหิมะน้ำลูกเห็บน้ำฝนตกลงมาเรารองใส่องค์ใส่ตุ่มใส่หายใส่กะละมังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมสมัยก่อนนี่น้ำฝนนี่เด็กๆเราจะเล่นน้ำฝนกันพอน้ำฝนตกลงมาใส่กะละมังน้ำที่อยู่ในกะละมังเนื่องจากฝนตกลงมาเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยกหะดัสได้วะยุนัซซิรุอะลัยกุมมินัสซะมาอิมาอัลลิยุตอฮฮิรอกุมบิฮิหรือบิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานน้ำจากฟากฟ้ามายังสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้ใช้มันทำความสะอาดฉะนั้นน้ำหิมะที่ลงมาอย่างฟากฟ้าต่อหูรุนสะอาดน้ำลูกเห็ดที่ลงมาอย่างฟากฟ้าต่อหูรุนสะอาดผมจำประเทศไม่ได้ล่าสุดเขาส่งแชร์กันมาทะเลทรายที่ร้อนที่สุดหิมะตกทะเลทรายที่ร้อนที่สุดหิมะตกแต่อย่างไรก็ตามหิมะที่มันหล่นลงมาเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้นะครับ2น้ำทะเลไม่น่าเชื่อว่าศาสนาเนี่ยอนุญาตให้เราเนี่ยอาบน้ำละหมาดหรือแม้กระทั่งอาบน้ำยกฮาดัสใช้น้ำทะเลได้พี่น้องรู้ไหมซาอุดีอาระเบียนี่นะครับเขาจะมีโรงงานกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเรานี่ของเขาเนี่ยน้ำนะครับน้ำคนละ10หนึ่งริยันนะ10 บาทแต่ว่าน้ำมันเขาถูกกว่า
แต่ของเราเนี่ยน้ำแพงกว่าน้ำแพงกว่าฉะนั้นของเขาเนี่ยบรรยากาศหรือภูมิเขาเรียกภูมิเขาเรียกภูมิศาสตร์ของเขาน้ำจืดเขาน้อยนะแต่เอาล้อทดแทนด้วยกับน้ำมันเอาล้อทดแทนด้วยกับน้ำมันนบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกคนจะ100คนจะฆ่ากันเพื่อจะแย่งทรัพย์สมบัติที่อยู่ที่แม่น้ำไทกิสยูเฟติส100คนรอดคนเดียวอุลามะไทกิสยูเฟติสอยู่ที่อิรักฉะนั้นในยุคสุดท้ายใครปกครองอิรักรวยทุกวันนี้อิรักเนี่ยเขาก็มีน้ำมันอเมริกานี่ฉลาดอเมริกานี่เขามีดาวเทียมเขาก็ดูว่าประเทศไหนมีน้ำมันประเทศไหนมีดีบุประเทศไหนมีทรัพยากรใต้ดินเขาก็มีดาวเทียมส่องดูฉลาดอ๋ออิรักมีน้ำมันคูเวตมีน้ำมันเอาเข้าไปอัฟกานมีดีบุมีใต้ดินมหาศาลนะครับเอาเข้าไปทุกวันนี้คนอเมริกันไม่ได้ใช้น้ำมันที่อยู่ในประเทศอเมริกาแต่ใช้น้ำมันของประเทศอื่นเขาเก็บเอาไว้วันที่ที่อื่นมีน้ำมันหมดเขาก็จะเอาออกมาใช้แล้วอเมริกาใช้พลังงานมากที่สุดในโลกนี้คือเอาไป1ส่วน3ลาสเวกัสเขาที่เดียวนะฮะกลางคืนเขาเปิดไฟเนี่ยนะฮะใช้ไฟมากกว่าประเทศลาวทั้งประเทศนี่อเมริกานะอเมริกาเป็นประเทศที่ล่าอาณานิคมทางความคิดแล้วก็ทรัพยากรทรัพยากรจากไหนอเมริกาจัดการแต่ที่อื่นจะยังไงก็ช่างหัวมันแต่ฉันต้องได้ทรัพยากรแจ็คมารู้จักเนาะแจ็คมาบอกว่าถ้าบริษัทเขาจะใหญ่และจะโตเขาจะทำให้มันเล็กเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยอยู่ได้เพื่อให้คู่แข่งอยู่ได้แสดงว่าแจ็คมามีจริยธรรมทางด้านการค้าแต่ถ้าหากว่าเรามือเรายาวสาวได้สาวเอาแล้วไม่ห่วงคนอื่นอันนี้เห็นแก่ตัวเพราะอะไรเพราะคู่แข่งเราต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าคู่แข่งเราล้มลายโชว์หวยตายหมดเหลือเราขายอยู่คนเดียวอันนี้เห็นแก่ตัวคนอื่นต้องอยู่ได้ด้วยฉะนั้นสังคมเมืองไทยที่ถูกเป็นทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสังคมเราเนี่ยให้มันเจริญเนี่ยเป็นกระจุกแต่มันไม่กระจายฉะนั้นคนต่างจังหวัดจึงเข้ามาหาอาชีพในเมืองกรุงเพราะความเจริญมันไม่แผ่ไปถึงเขาไม่แผ่ไปถึงเขาก่อนออกมานี่ดูนี่นอกเรื่องนิดเขาไปจังหวัดเชียงรายแล้วเขาไปหมู่บ้านที่พานักท่องเที่ยวไปมีผักปลอดสารพิษมีโฮมสเตย์มีผักปลอดสารพิษมีไปเล่นน้ำตกอะไรบรรยากาศของชาวบ้านที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาจำเป็นต้องมาในเมืองกรุงไหมอย่าว่าเมืองในเมืองกรุงเลยครับเขาไม่ลงมาที่อำเภอเมืองของเชียงรายด้วยซ้ำเพราะว่าที่ของเขาอำเภอของเขาเนี่ยอยู่ได้แล้วเมื่อเขาอยู่ได้เนี่ยเขาไม่ไปแสวงหาที่อื่นฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะบริหารประเทศนี้ต้องทำไมครับให้คนเขาอยู่ได้กระจายอำนาจอย่าไปกระจุกรวยคนเดียวนะเศรษฐีรวยกันไม่กี่คนแต่คนจนมหาศาลทั้งที่สังคมเราคนจนเยอะกว่าคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยนะมาได้ยังไงน้ำทะเลซาอะนะรอญุลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์อินนานัรกะบุลบะฮรอพวกเราเนี่ยโดยสารนั่งเรือทะเลพวกเราก็พกน้ำจืดไปด้วยแต่ถ้าเอาน้ำจืดเนี่ยมาอาบน้ำละหมาดซอฮาบะห์ก็บอกว่าเราก็จะไม่เพียงพอในการดื่มซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่าอาฟานาตาวัดดออุบีมาอินบาฮรีฉันจะอาบน้ำละหมาดด้วยกับน้ำทะเลได้ไหมฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าฮุวัตตอฮูรุมาอูฮูอัลฮิลลุไมตะตุฮู
น้ำทะเลเนี่ยสะอาดและสัตว์ที่ตายในทะเลกินได้สะพวกเราทุกวันนี้กินปลาเป็นหรือปลาตายครับนี่กินปลาอะไรตายกินปลาเป็นด้วยเหรอโอ้นะระวังโรคนะเดี๋ยวนี้อะไรนะไอ้ถ้ามันไม่สะอาดนี่จะเป็นโรคอะไรเนี่ยที่แบบล้มเลยนะถ่ายตลอดปลาที่เรากินปลาทูเนี่ยเป็นหรือตายตายแต่เราจับมาจากทะเลนะสัตว์ที่อยู่ในทะเลถ้าเกิดมันตายในทะเลนี่กินได้เป็นไหมตะไม่ต้องเชื่อแต่ถ้ามันตายเนื่องจากว่ามีสารเคมีแล้วมันก็ลอยตายเออไม่ต้องไปกินหมายรวมว่าเราเนี่ยซื้อปลาทูที่ตลาดปลาทูมันตายเนี่ยไหมตะกินได้ไหมได้ได้ปลาวานกินได้ไหมปลาวานไม่เคยกินนะไม่เคยกินไม่ว่ากันแต่มันกินได้ไหมได้เพราะเป็นฮะเพราะเป็นปลาเป็นปลาทะเลใช่อ้าวแล้วปลาน้ำจืดล่ะปลาหมอฮะปลาหมอกินได้ไหมปลาหมอปลาดุกได้ปลาช่อนได้ปลาเหล่านี้จะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลก็ตามกินได้หมดแต่มีคนสันทัดกรณีนี่ผมอ่านจากหอสมุดแห่งชาติเลยนะเขาบอกว่านักตกปลาทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีจริยธรรมเหมือนกันหมดเขาเรียกมีจรรยาบรรณเวลาเขาตกได้ปลาหมอเขาจะแกะแล้วก็ทิ้งไปเขาไม่เอามากินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตาปลาตัวอื่นไม่สบายไม่หาใครอ๋อปลาหมอเป็นถ้าปลาตัวอื่นไม่สบายเนาะจะได้ไปหาปลาหมอนั่นจะกินเยอะนะปลาหมอเนาะเอาไปปลาในน้ำทะเลหรือน้ำจืดกินได้ไหมได้หมดเลยปลาฉลามล่ะปลาฉลามเนี่ยถือว่ากินได้แต่มันดุร้ายก็ตามถือว่ากินได้แต่ถ้าสัตว์ตัวใดที่อยู่ในทะเลแล้วเรากินแล้วเราแพ้ผื่นขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปลาทะเลเนี่ยฮาลาลแต่ไม่ตอยยีบันสำหรับเรามีนะฮะกินแล้วผื่นขึ้นใช่อันนี้เขาเรียกแพ้ถ้าแพ้นี่แสดงว่าสัตว์ทะเลเนี่ยฮาลาลแต่มันไม่มันไม่ตอยยีบันสำหรับเราอัลลอฮ์บอกฮาลาลันตอยยีบันฮาลาลด้วยแล้วก็ดีด้วย1น้ำฝนน้ำหิมะน้ำลูกเห็บ2น้ำทะเลผ่านนะ3น้ำที่มีความสะอาดในตัวเองทำความสะอาดสิ่งอื่นได้น้ำซำซำแต่น้ำซำซำพวกเราจะเอามากินไหมไอ้จะมาซักผ้าไหมไม่ใช่ไม่เอามานะเอามาได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเพราะน้ำซำซำเราก็มาทำไว้ทานแต่น้ำซำซำเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะดะอาบิซัจญะลินมินมาอิซัมซัมแท้จริงท่านรอซูลเรียกภาชนะที่มีน้ำซัมซัมแล้วท่านรอซูลก็ดื่มน้ำซัมซัมฟะชะริบะดื่มนะมินฮุจากภาชนะนั้นวะตะวันดออาแล้วนบีก็อาบน้ำละหมาดฉะนั้นน้ำซัมซัมเนี่ยถ้าเมืองไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเอามาอาบน้ำละหมาดเพราะมันมีน้อยมันเปลืองไว้กินดีกว่าไว้ทานแต่ในซาอุดีเนี่ยนะบางทีเขาก็อาบน้ำซ้ำๆมาอาบน้ำละหมาดสี่น้ำที่เปลี่ยนสภาพเพราะมันขังเอาไว้นานน้ำนี้ถือว่าเป็นน้ำสะอาดนะอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยูนุบได้เอาใหม่น้ำที่เปลี่ยนสภาพเพราะขังไว้นานน้ำอะไรเดาน้ำที่มันเจือปนจากสิ่งที่ไม่ใช่นายิสโดยที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่นน้ำที่อยู่ในคลองที่มันมีตะไคร่น้ำที่มันอยู่กับดินอยู่กับใบไม้ที่มันร่วงอันเนี้ยน้ำเป็นธรรมชาติน้ำตกเห็นไหมอยู่กับหินอยู่กับใบไม้น้ำนี้เนี่ยมันขังเอาไว้แล้วก็แต่มันอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่นายิสสิ่งที่สะอาดน้ำนี้ถือว่าเป็นน้ำสะอาดนะน้ำมุตลักสามารถมาทำอะไรครับสามารถมาอาบน้ำละหมาดได้นะทั้งหมดมี4ประเภท4ประเภทเอาใหม่น้ำในคลองแสนสะอาดที่เป็นสีดำอาบน้ำละหมาดได้ไหมฮะดำได้ไหมอ่ะมันเหม็นไม่ได้เหม็นเน่าอันนี้มันจะอยู่ในเรื่องของนายิสแต่เนื่องจากว่ามันต้องพูดเนื่องจากตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าน้ำที่มันขังอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนรสจิ้งจกขี้ทรงขี้ในตุ่มขี้ในตุ่มฉี่ก็ได้จิ้งจกฉี่ในตุ่มขี้นะจิ้งจกอึใส่ตุ่มเราเอาขันตักปุ๊บดูน้ำสิเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นไหมไม่เปลี่ยนรสชาติก็ไม่เปลี่ยนน้ำนี้อาบน้ำละหมาดอ่ะเห็นยังฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่นายิสตกลงไปน้ำนั้นจะเปลี่ยนสีถ้าไม่เปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนกลิ่นหรือไม่เปลี่ยนรสน้ำนั้นถือว่าสะอาดไม่เกี่ยวกับว่า200กุลละอะไรนะ2กุลละหรือเปล่า2กุลละก็คือ216ลิตรไม่เกี่ยวนะเข้าใจนะไปช้าๆนะไม่ต้องรีบประเภทที่2ประเภทแรกก็คือน้ำมุตลักน้ำธรรมชาติประเภทที่2น้ำมุสตะมันโอ้โหมุสตะมันอามะละอามันพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่สอนอยู่เนี่ยอันนี้ฟัดดูอีนฟัดดูอีนเวลาเด็กนักเรียนเนี่ยเขาต้องเรียนแต่ของเราเนี่ยมาฟื้นฟูเรียนมานานแล้วเนาะอยู่มานานแล้วใช่น้ำมุสตะมันเนี่ยคือน้ำที่ล้างร่างกายเนี่ยที่เราอาบน้ำละหมาดแล้วน้ำมันหยดนะหรือนะน้ำมันหยดตามร่างกายเนี่ยน้ำที่มันหยดอยู่เนี่ยเอามาอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำละหมาดต่อได้เพราะร่างกายของเราไม่ใช่ในลิสที่ควักในขันวักในตุ่มอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซะฮาบีรอซีนบีเช็ดศีรษะมินฟัดริมาอินกานาฟียะดิฮิโดยใช้น้ำที่เหลือจากล้างมือถึงข้อศอกเหลืออยู่นบีก็มาเช็ดศีรษะน้ำที่เหลือจากเช็ดมือถึงข้อศอกเนี่ยมันยังติดอยู่นบีมาเช็ดศีรษะอุลามะอธิบายว่าแบบนี้ถือว่าน้ำนั้นน้ำที่อาบน้ำละหมาดแล้วคือน้ำที่สามารถเอามาใช้ได้แต่มันผ่านการใช้งานมาแล้วก็จริงอยู่แต่สามารถมาอาบน้ำละหมาดได้เขาเรียกว่าน้ำมุสตะมันเข้าใจนะทวนน้ำมีทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกคือน้ำเอาไม่ต้องภาษาหนักก็ได้น้ำธรรมชาติหรือน้ำอะไรน้ำมุตลักน้ำธรรมชาติหรือน้ำมุตลักอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำยกคดักได้นี่ประเภทที่1ประเภทที่2มุสตะมันคือน้ำที่ผ่านร่างกายของเราอันเนี้ยเอามาอาบน้ำละหมาดต่อได้น้ำที่สามน้ำที่มันปนกับสิ่งที่สะอาดน้ำที่มันปนกับสิ่งที่สะอาดนะครับน้ำนี้นี่นะครับมันสะอาดในตัวเองแต่ไม่สามารถมานำมาอาบน้ำละหมาดได้งงไหมน้ำที่เราผสมแป้งเดี๋ยวอ่านฮะดีษให้ฟังก่อนอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกตะซะละวะฮุวะวะไมมูนะ
แท้จริงท่านรอซูลอาบน้ำร่วมกับท่านหญิงไมมูนะจากภาชนะเดียวกันซึ่งอ่างใหญ่ที่มีรอยแป้งนวดติดอยู่ในอ่างในอ่างน้ำนั้นฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าน้ำที่มันปนกับสิ่งที่สะอาดเนี่ยมันถูกเรียกว่าน้ำแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไม่ได้ชื่อของมันแสดงว่าน้ำมันสะอาดในตัวเองแต่ทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้อ่ะยกตัวอย่างน้ำเก๊กฮวยสะอาดไหมเอาดอกเก๊กฮวยมาผสมสะอาดไหมน้ำลำไยสะอาดไหมแต่เอามาอาบน้ำละหมาดได้ไหมไม่ได้แสดงว่ามันสะอาดในตัวเองแต่ไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำที่ปนกับสิ่งที่สะอาดโอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพี่น้องก็สบายเลยนะเจอน้ำเก๊กฮวยก็อาบน้ำละหมาดหูตักบิดทีเหนียวหมดเลยหรือไม่ก็อะไรนะขาดหวานหน่อยเป็นเบาหวานเนี่ยแหมมีดูดนิ้วเอาไปซักผ้าได้ไหมน้ำเก๊กฮวยเห็นไหมแต่มันกินได้เพราะมันสะอาดแต่มันไปทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้ฮะถ้าไม่ใส่น้ำตาลก็เหมือนกันหรือสบู่เนี่ยสะอาดนะแล้วก็มีอะไรอ่างสบู่ตกลงไปน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีสบู่แสดงว่ามันไปปนกับสิ่งที่สะอาดไอ้อย่างนี้เนี่ยมาอาบน้ำละหมาดไม่ได้แต่น้ำเนี่ยมันก็สะอาดแล้วแหละแต่มันอาบน้ำละหมาดไม่ได้เข้าใจนะประการต่อมาประการที่4ที่มี4ประเภทนะประการที่4น้ำที่เจือปนกับสิ่งสกปรกเขาเรียกว่าน้ำไนยิสเขาเรียกว่าน้ำไนยิสเอาใหม่น้ำแบ่งออกเป็น4ประเภทน้ำแรกก็คือน้ำธรรมชาติน้ำที่2คือน้ำผ่านการใช้งานน้ำที่3ก็คือน้ำที่มันไปปนกับสิ่งที่สะอาดน้ำที่4น้ำที่ไปปนกับสิ่งที่เป็นไนยิสต้องมาอธิบายคำว่านายิสก่อนนยิสคือสิ่งสกปรกที่ศาสนาระบุว่าสกปรกไม่ใช่เราบอกว่าสกปรกแมงวันสกปรกไหมแมงวันศาสนาเรานะสกปรกสกปรกนะแต่นบีบอกแมงวันตกไปในแกงทำไงจมให้ปีกมันหลุดแล้วก็เอาหยิบตัวมันทิ้งอย่าไปกินแมงวันปีกหนึ่งเป็นโรคปีกหนึ่งเป็นยารักษาโรคฉะนั้นมาตรฐานเราเฮ้ยแมงวันนี่สกปรกถ้าสกปรกนบีไม่ให้กดเห็นนะนายิสก็คือสิ่งที่นบีขอโทษสิ่งที่ศาสนากำหนดหรือนบีมากำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นนายิสเช่นอุจจาระของแมวเป็นนายิสไหมครับเป็นไหมขนแมวเป็นนายิสไหมเอาถ้าขนแมวเป็นนายิสพวกเราจะทิ้งได้ไงขนแมวไม่ใช่นายิสน้ำลายแมวไม่เพราะแมวเคยเลียน้ำที่อยู่ในขันแล้วนบีก็เอามาอาบน้ำละหมาดน้ำลายของแมวไม่ใช่นายิสแต่อุจจาระปัสสาวะของแมวเป็นนายิสเพราะเนื่องจากว่ามันห้ามกินแมวกินได้ไหมเอ่ยผัดกะเพราแมวได้ข่าวว่าที่นี่กินกันเอานะพรุ่งนี้เราเลี้ยงในวันอาทิตย์นะแหมนะกุรบันแมวเสียงแมวมาเลยเสียงแมวมาเลยคงได้ยินนะคงได้ยินนะอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยแมวเนื้อแมวกินไม่ได้เพราะมันใช้กรงเล็บเขี้ยวเล็บล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารฉะนั้นปัสสาวะอุจจาระของมันเป็นไนยิสทำนองนี้เป็นต้นดูต่อข้อที่หนึ่งน้ำที่เจือปนกับสิ่งสกปรกจนทำให้น้ำเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนรสเป็นนายิสโดยเอกฉันท์ของอุลามะเช่นคลองแสนแสบ
ที่เป็นสีดำนะที่เป็นน้ำคลองนี่ไม่ใช่ไนยิสทำไมมันเป็นสีดำเพราะปัสสาวะอุจจาระสิ่งโสโครกลงไปจนกระทั่งมันเป็นสีดำสุราเนี่ยสุราใช้คลองแสนแสบเลยนะสุราแสนแสบเคยไปไหมสุราแสนแสบแต่วัดชื่อแสนสุขสุราเนี่ยแสนแสบแต่วัดเนี่ยแสนสุขอาจจะมีเล็กๆน้อยๆฉะนั้นแมงสาบตกลงไปในโอ่งเช้ามาแมงสาบก็แบอยู่ลอยอยู่ในน้ำเราตักแมงสาบออกปั๊บในน้ำในโอ่งเนี่ยเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนกลิ่นไหมหรือเปลี่ยนรสไหม1ใน3นะครับไม่ใช่ทั้ง3นะถ้ามี1ใน3น้ำนั้นเป็นน้ำนะยิสเททิ้งได้เลยถามใหม่อาบน้ำอยู่นุ๊กปั๊บน้ำมันกระเด็นเข้าไปในโอ่งเททั้งโอ่งไหมสมัยก่อนเททั้งโอ่งมันเป็นน้ำอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอาบน้ำยมคดัตน้ำมันกระเด็นลงไปในโอ่งน้ำในโอ่งเรียกว่าน้ำมุสตะมันไงน้ำที่ผ่านร่างกายเราแล้วเข้าไปไม่ใช่น้ำนายิสเพราะร่างกายมนุษย์ไม่ใช่นายิสใช่ป่าวไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามไม่ใช่นายิสไม่ใช่ขึ้นรถเมล์โอ้ยนั่งตัวรีบเลยอยากมาเข้าใจฉันนะเข้าใกล้ฉันนะเธอนายิสนะไม่ใช่เข้าใจนะน้ำนายิสนะถามใหม่ในคลองแสนแสบหน้ามัสยิดของอาจารย์มรวานสมาอูนเคยไปไหมสะอาดมีเลี้ยงปลาด้วยฝรั่งต่างประเทศอะไรเขาก็จะไปเที่ยวที่นั่นกันนะครับน้ำนี่เป็นน้ำคลองฟังให้ดีนะเสร็จแล้วมันก็มีสุนัขตายเนี่ยลอยตามคลองมาน้ำเนี่ยไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนรสถามว่าน้ำหน้ามัสยิดของอาจารย์มรวานสมาอูนเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้ไหมครับสุนัขเน่าลอยอยู่ข้างหน้านี่นะได้ไหมเขี่ยเขี่ยไปใช่ไหมไอ้แย่ไหมว่าเขี่ยเลยเหรออ่ะได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรอ่ะยังน้ำมันเยอะน้ำมันไม่เสียยังอะไรนะน้ำมันไหลอ่ะมีฮะไม่เป็นนายิสเพราะอะไรนะตัวสุนัขไม่ได้เป็นนายิสโอ้โหนี่สามทัศนะเลยสุนัขเนี่ยตายนะลอยน้ำมาน้ำไม่มีสภาพกลุ่มอัตสกิยานี่ไม่สิ้นคนดีเอาใหม่ทำใจร่มๆไปช้าๆไปกันค่อยๆไปโอ้ยที่นี่แปลกใครมาที่หลังนั่งหลังที่นู่นนะโฮโฮนี่มาที่หลังนั่งหน้าไม่มีเก้าอี้แล้วของมุสลิมานี่อ๋อนี่มาจาก66ป่ะเนี่ยฮะมาจาก66เนาะให้มุสลิมเขาหน่อยนะครับตรงนี้นั่งได้นะมีพัดลมด้วยไปกระจุกอยู่ข้างหลังโอ้โหซอย66นี่ไม่กัดนะไม่กัดอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยออกมาปล่อยไว้แล้วก็กลับรถไปเลยนั้นอันนี้พี่น้องถึงมากันแล้วกันได้ไหมนะพี่น้องซอย66ในแกแบบเหนียมอายนะฮะเขามีมารยาทนะมาได้เพราะว่าพัดลมไงผมว่าได้พร้อมมี200ตัวเดี๋ยวมุสลิมมีลำแพ้เขาตัวเนี่ยเขามาเป็นกองทัพเลยอ่ะนี่ถ้าเขาลุยเนี่ยเราแพ้เลยนะนบีบอกใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยมุสลิมจะเยอะผู้หญิงจะเยอะฮะยังไง
อย่างนั้นเลยนะโอ้แต่เขาบอกที่สถิตินะเมืองไทยนี่เมืองไทยนะสถิติเมืองไทยนะ77กี่นะ73ล้านคนประมาณ73ล้านคนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิง4คนนะผู้ชาย1คนนะครับถ้าทั่วโลกผู้ชาย1คนผู้หญิง8คนก็ออกไปทำงานเห็นไหมไปสงครามบ้างอะไรหมดขับรถโอ้ตายกันเยอะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงขับรถซิ่งตายใช่ไหมมีแต่ผู้ชายขับรถซิ่งตายเอาใหม่น้ำคลองแสนแสบคือน้ำสะอาดหมายถึงว่าน้ำคลองปรากฏว่าหมาสุนัขลอยมาเน่ามาเลยนะลอยมามีหนอนอยู่ตามตัวด้วยอยู่อย่างยิ่งเราจะอาบน้ำละหมาดที่ท่าน้ำด้านได้ปะได้ไหมได้เพราะเคลียร์หมาออกไปไหลมันไหลอันนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินมากนะฮะก็มันเคยไงมันเคยใช่ไหมเคยนี่กะปิป่ะทางใต้เขาบอกเคยมันกะปิทัศนะไหนตะกี้มีน้ำไหลสองละอ้าวผู้ชายสู้เขาตะกี้นี่บอกว่าไงนะน้ำไม่เป็นสภาพอ๋อเอาใหม่น้ำนายิสเนี่ยที่จะเรียกน้ำนายิสได้ก็ต่อเมื่อมีนายิสตกลงไปแล้วน้ำนั้นเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนรสจึงจะเรียกว่าน้ำนั้นน้ำนายิสฉะนั้นสุนัขเนี่ยเป็นนายิสตกลงไปในคลองแสนแสบซึ่งคลองเนี่ยน้ำยังเป็นน้ำคลองเหมือนเดิมสุนัขตัวเดียวไม่สามารถทำให้คลองเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสได้นั่นแหละอาบน้ำละหมาดได้นะไม่ใช่ไปเคี่ยวมันนะหอมออกไปแล้วเข้าใจนะนี่เขาเรียกน้ำนายิสสองน้ำนายิสก็คือน้ำที่ปนสิ่งสกปรกแต่ถ้าว่าน้ำนั้นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นหรือไม่เปลี่ยนรสถือว่าน้ำนั้นยังเป็นน้ำสะอาดอย่างที่ยกตัวอย่างไปตะกี้นี้อารอบิยุนก็มาอารอบิยุนฟาบาลาฟินมัสยิดนะอะไรล่ะอาหรับชนบทคนหนึ่งมาถึงที่มัสยิดมัสยิดนบีเป็นทรายมาถึงก็ปัสสาวะในมัสยิดนบีก็เอาให้ซอฮาบะเนี่ยพอเขาปัสสาวะเสร็จปั๊บนบีก็เอาน้ำให้ซอฮาบะตักน้ำไปรดตรงที่ปัสสาวะอันนี้วิธีการขจัดนายิสนายิสนิดเดียวแต่น้ำเนี่ยไปขจัดนายิสนะครับซึ่งทารซูลก็เลยบอกกับซอฮาบะบอกว่าฟะอินนามาบุอิสตุมบุยัสซิรินท่านถูกส่งมาทำให้ง่ายวะลัมตุบะอาซูมุอัสซิรินท่านไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำให้ยากฉะนั้นเวลาเห็นใครทำผิดอย่าไปวายก่อนเออเนี่ยซอฮาบะเนี่ยลุกขึ้นจะไปบ้านเราจะไปตื้อตื้อแล้วเฮ้ยใครวะนี่มาจากไหนวะมาเยี่ยวที่สุราแต่นบีบอกเดี๋ยวใจเย็นใจให้ปัสสาวะเสร็จก่อนแล้วนบีมีฮิกมากมากนะถ้าเขากำลังปัสสาวะแล้วไปเตือนตอนนั้นน่ะใช่ไหมปัสสาวะอยู่ตรงนี้เขาบอกเฮ้ยไม่บ้างอันนี้ก็หันมาอ้าวเพื่อนตรงนี้อีกอันนี้เรียกอีกหันมาตรงนี้คราวนี้เพื่อนครึ่งสุราดูนี่มีฮิกมาแล้วเวลาปัสสาวะนี่มันหยุดได้ไหมเฮ้ยอย่าปัสสาวะอ้าวเดี๋ยวได้หยุดปั๊บดีดปึ๊กแล้วก็เก็บไว้ก่อนมีไหมมันไม่มีนะสุนัขก็เหมือนกันเวลามันอึอยู่เนี่ยอย่าไปไล่มันแล้วผลเป็นไงเก็บที่เดียวนะถ้าไม่ไล่จะเก็บที่เดียวแต่ถ้าไล่มันวิ่งยาวเลยเพราะว่าทำไมมันหยุดไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆผู้ใหญ่ก็บอกว่าเวลาหมาเนี่ยมันกำลังอึอยู่ให้เราทำมือแบบนี้เฮ้ยหมาเมื่อปุ๊บลองทำดูอย่าว่าแต่หมาเลยคนก็เหมือนกันเปิดประตู อย่าว่าแต่หมาเลยคนมันก็ตกใจมันก็อึมันหยุดได้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่อุ้ยนี่ตกใจได้เหมือนกันอ่ะสรุปก็คือสิ่งที่
เมื่อมันเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนรสถ้านายิสตกลงไปนะแต่ถ้าไม่ใช่นายิสไม่ใช่หูกลมนี้เข้าใจนะประการต่อมาประการต่อมาน้ำที่เหลือจากแมวดื่มเป็นนายิสไหมน้ำที่เหลือจากแมวดื่มเป็นนายิสไหมไม่เป็นไม่เป็นอ่ะดูฮะดีษนบีก่อนท่านอบูกอตาดะนะครับท่านอบูกอตาดะนี่นะครับเข้าไปหานางก็คือภรรยาของตัวเองนางเนี่ยกำลังเทน้ำเพื่อที่ท่านทำท่าอาบน้ำละหมาดปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งก็มาดื่มน้ำท่านอบูกอตาดะเอ็นภาชนะให้ดื่มให้ดื่มเสร็จแล้วจนกระทั่งมันดื่มเสร็จเขาก็เห็นว่าเขาเห็นว่าฉันกำลังจนกระทั่งนางเล่าว่าตัวภรรยาของอบูกอตาดะเนี่ยเล่าว่าเขาเห็นฉันกำลังมองเขาอยู่เขาจึงกล่าวว่าโอ้ลูกสาวของพี่น้องฉันเธออย่าแปลกใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าอินนะฮาไลซัตลีนายิซินเพราะแมวไม่ใช่นายิสอินนามาฮิยามินัตตาวาฟินแมวเนี่ยมันเดินอยู่ในบ้านตาวาฟินคือตาวาฟวิ่งอยู่ในบ้านนะครับฉะนั้นแมวไม่ใช่นายิสน้ำลายของมันก็ไม่ใช่นายิสแต่ยังฉะนั้นแมวอับละหมาดอยู่แมวมาโดนตัวเราเลิกละหมาดไหมไม่ต้องสมมุติว่ามันเลียเท้าล่ะไม่ต้องมีอะไรนะขนแมวขนเนี่ยขนาดอยู่กับแมวเนี่ยไม่ใช่นายิสหลุดแล้วก็ยิ่งไม่ใช่นายิสเอาใหม่ทำใจร่มๆขนสุนัขเป็นนายิสไหมขนสุนัขขนสุนัขขนสุนัขไม่ใช่นายิสเดินไปตลาดตรงนี้ตลาดเอี่ยมสมบัติทำไมไม่เอี่ยมสรพงษ์ไม่เอี่ยมสมบัติเอ้าไปตลาดเอี่ยมสมบัติสุนัขวิ่งมาโดนกระโปรงเรากางเกงเราปึ๊บไปล้างไหมไม่ต้องแต่ท่านโดนน้ำลายมันอ่ะถ้าน้ำลายมันโดนแขนโดนเสื้อเอาไปล้างน้ำเปล่าแต่ถ้ามันมาแลเลียแก้วอันนี้เอาดินถูแล้วก็ล้างน้ำอีก6ครั้งอูลาคุนนาบิตุรอครั้งแรกเอาดินถูไม่ใช่น้ำดินพวกเราไปแปลผิดตุรอคือดินเอาดินมาถูแล้วก็ล้างน้ำอีก7ครั้งบางคนบอกว่าอาจารย์ไซสันไลก็ได้จำให้ดีนะเทคโนโลยีบนโลกดุนยานี้จะมายกเลิกหุกกลมของศาสนาไม่ได้เช่นซาอุดีทำลานตะวาฟแบบหมุนเพื่อไม่ให้ฮุจญาตเดินยืนเฉยๆเดี๋ยวมันหมุนเองพอผ่านหินดำบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรยืนเฉยๆไม่ได้สแอร์ทำที่เลื่อนซาอุดีทำได้อยู่แล้วแต่ไม่ทำเพราะมันหูกลมเนี่ยไม่ได้สันไลมีสะอาดไหมหูกลมตาเห็นสะอาดแต่หูกลมของสนามไม่สะอาดต้องเอาดินมาถูก่อนแล้วก็ล้างน้ำอีก6ครั้งเข้าใจนะฉะนั้นขนของสุนัขไม่ใช่นายิสทีนี้ถ้าขนของมันของสุนัขเปียกล่ะทำไงถ้าขนของสุนัขเปียกตีความว่าสุนัขอยู่ปกติเนี่ยมันจะเอาลิ้นเลียขนมันฉะนั้นถ้าเปียกแบบนี้ถือว่าเป็นนายิสแต่ถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกและตัวมันเปียกมาโดนเราหุกกลมได้เลยว่านี่คือน้ำจากน้ำฝนที่มันเปียกเรานี่เป็นมุสลิมนี่ต้องวิเคราะห์เป็นนะครับไม่ใช่เออะล้างเออะล้างนะต้องวิเคราะห์เป็นนะครับข้อที่สองน้ำที่เหลือจากสตรีมีรอบเดือนดื่มเป็นนายิสไหมก่อนจากฮะดีษได้ฟังเล่าสมัยยาฮิลิยะก่อนที่นบีมาประกาศศาสนามุสลิมะภรรยามีรอบเดือนสามีนอนโรงแรมเลยสมัยยาฮิลิยะนะแต่พอนบีมาประกาศศาสนาให้ชาวมักกะเป็นมุสลิมกุนตุอัชรอบุวะอันนะฮาอิดุนท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันดื่ม
ฉันดื่มน้ำวะอันฮาอิดุนขณะที่มีรอบเดือนซุมมาอูนาวิลุฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยื่นไปให้นบีเอาใหม่สมมติว่าผมอยู่ในตำแหน่งท่านหญิงไอชะดื่มยื่นไปให้นบีฟาวาฟาฟายาดออูฟาฮูอะลาเมาดีฟิยะอันนี้นบีอยู่ตรงข้ามนบีก็รับมานบีหมุนแก้วหมุนแก้วแล้วก็ดื่มรอยปากของท่านหญิงไอชะในขณะที่ท่านหญิงไอชะนี่มีรอบเดือนนี่หุกกลมแรกเลยก็คือว่าน้ำลายของสตรีนี่ไม่ใช่นายิสแม้ว่านางจะมีรอบเดือนก็ตามหุกกลมที่สองก็คือนี่คือความโรแมนต์โรแมนติกของท่านนบียื่นแก้วให้ปั๊บนบีหมุนเลยทำไมเอาใจภรรยาพรุ่งนี้เช้าเอาเลยกะเอาเลยบังนั่งอยู่กินชาเอาเลยเอาละเรียนมาแล้วนี่ดื่มนะยื่นบังบังบอกอะไรโอ้บังไม่รับมุกเลยกลับพอกลับมาหมุนแก้วดื่มรอยปากนี่อันนี้เขาเรียกว่าความโรแมนติกของท่านรอซูลฉะนั้นมุสลิมมีรอบเดือนน้ำลายไม่ใช่นายิสตัวนางไม่ใช่นายิสไม่ใช่นายิสไหนๆก็มาทางนี้ล่ะอาจารย์คะมีรอบเดือนเข้ากุโบได้ไหมคะอาจารย์คะมีรอบเดือนตัดผมได้ไหมมีรอบเดือนตัดเล็บได้ไหมเอาวันนี้เอาให้โล่งวันนี้ฝ่ายชายภรรยาไม่มาเดี๋ยวไปบอกที่บ้านวันหลังจบมาด้วยจบมาฟังด้วยผู้หญิงเนี่ยมีรอบเดือนเนี่ยเขาห้ามกี่อย่างผู้หญิงมีรอบเดือนเนี่ยเขาห้าม6อย่างห้ามเลยนะห้ามแต๊ะเลยนะไม่มีทีลาฟนะ1ห้ามละหมาดห้ามละหมาดไม่ว่าละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ละหมาดญะนาซะห์ห้าม2ห้ามถือสินอดไม่ว่าถือสินอดประเภทใดก็ตาม3ห้ามไปนั่งพักในมัสยิดผ่านได้เช่นอะไรอ่ะเราเดินไปผ่านมัสยิดปรากฏว่าลืมมีคนลืมปิดพัดลมเรามีรอบเดือนอ่ะตัวเสียไม่รู้ไปไหนไปปิดแล้วเดินออกได้แต่ไปพักก็เย็นดีเหมือนกันนั่งพักไม่ได้พักที่มัสยิดไม่ได้นั่งพักมัสยิดประการต่อมาประการที่4ห้ามตะวาฟตะวาฟไม่ได้เพราะมัสยิดฮารอมนี่เป็นอะไรเป็นมัสยิดสี่แล้วนะห้ามถูกหย่าสามีหย่าภรรยาตอนมีรอบเดือนถือว่าเป็นโมฆะมาสามีเกิดหย่าว่าฉันหย่าเธอภรรยาบอกเลยตัวเองฉันมีรอบเดือนเป็นโมฆะหล่อด้วยนะพอหมดรอบเดือนนักกว่าเขาอาจจะแบบเปลี่ยนใจก็ได้ข้อที่6ห้ามสามีป้นเปี้ยนป้นเปี้ยนระหว่างสะดือถึงหัวเขาอย่าไปยุ่งช่วงนั้นเป็นตอนนอฮารามระหว่างสะดือถึงหัวเขาเนี่ยห้ามไปแตะต้อง6ข้อที่เป็นข้อห้ามงั้นเข้ากุโบได้ไหมตัดผมได้ไหมตัดเล็บได้ไหมได้ส่วนอัลกุรอานมุสลิมที่มีรอบเดือนเนี่ยคือห้ามอ่านกุรอานถ้าจะอ่านต้องอ่านในใจอย่าเสียงดังส่วนมุสฮับก็คืออัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวห้ามจับเลยเพราะถือว่าเป็นกะลามุลลอฮ์คำดำรัสของอัลลอฮ์แต่ถ้าอัลกุรอานแปลไทยแปลภาษาอื่นอันนี้จับได้แต่ถ้าอ่านต้องอ่านในใจแต่ถ้าจะอ่านออกเสียงได้อุลามะเขาผ่อนปลนก็คือคนที่สมมติโรงเรียนเนี่ยมีมุสลิมสอนกุรอานมุสลิมเนี่ยคนเดียวพอมีรอบเดือนก็ไม่สามารถมีคนอื่นสอนได้สมมุติอย่างนั้นอันเนี้ยเขาสอนได้หรือมุสลิมเนี่ยจะท่องไปสอบเนี่ยต้องสอบที่สันติชนที่บางกอกที่ไหนก็แล้วแต่ต้องสอบแล้วเนี่ยอันเนี้ยให้ท่องได้แต่ฮุกกลมเดิมก็คืออย่าไปจับอัลกุรอานที่เป็นมุสฮับที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวอันนี้ให้เป็นที่ภาษาอื่นรวมอยู่ด้วยฮะไปเรียนอ่านไปเรียนอ่านกุรอาน
ถ้าเรามีรอบเดือนยังไงก็อ่านไม่ได้เพราะยังไม่ถึงขั้นดารูรอยังไม่ถึงขั้นจำเป็นนะยังไม่ถึงอ๋อในมือถือเนี่ยอ่านได้ไหมถือฟังเดี๋ยวก่อนนะฟังเนี่ยได้ในมือถือเนี่ยไม่ใช่มุสฮับได้ฟังได้ไม่มีปัญหาเลยฟังได้เพราะอัลกุรอานที่บรรจุในมือถือไม่เรียกมุสฮับไม่เรียกมุสฮับและเอาเข้าห้องน้ำได้ไหมเข้าได้แต่ว่าอย่าเปิดเสียงสายเข้าเป็นอะไรเป็นกุรอานนะครับประการต่อมาอ่านดูอาที่เป็นสำนวนของกุรอานได้รับนาอาตินาฟิดุนยาสัตนีได้อายะกุรซีกุรอานไหมได้ก่อนนอนเราอ่านสามกุ้นอ่านสามกุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชัยฏอนมาอะไรมาอะไรมาทำให้เราฝันร้ายหรือมาอำเราเนี่ยในตอนกลางคืนอันนี้อ่านสามกุ้นก่อนนอนได้อันนี้ถือว่าเป็นดูอาเข้าใจนะประการต่อมาโอ้ยเดี๋ยวต้องให้ถามนะมันบอกว่าไวจังเวลาสิ่งสกปรกเข้าใจแล้วนะสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งสกปรกตามหลักการของศาสนาประเด็นก็คือว่าที่ว่าสิ่งสกปรกนั้นมีอะไรบ้างอันนี้ฟัรดูอีนเรียนแล้วไปปฏิบัติได้เลย 1. เลือดของสัตว์ที่เป็นนายิสเช่นสุกรสุนัขจะปริมาณมากหรือปริมาณน้อยก็ตามถือว่าเป็นนายิสสุนัขหรือสุกรเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัตว์นายิสเลือดของมันเป็นนายิสไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามในมัซฮับชาฟิอียะห์นี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าสุนัข กับสุกรเนี่ยไปผสมกันแล้วออกลูกมาอีกตัวหนึ่งชื่อสุหมูสุนัข กับสุกรผสมกันเป็นสุหมูสัตว์ที่มันเป็นนายิสแล้วมันผสมกันแล้วมันเกิดลูกอันนี้สมมุตินี่ฟิกนะฮะไอตัวที่มันเกิดมาจากสองสัตว์ประเภทนี้ถือว่าเป็นนายิสเหมือนกันเลือดของมันเป็นนายิสทีนี้ในตลาดเขามีเลือดหมูเป็นก้อนๆใช่ป่ะถ้าโดนนี่ต้องไปล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็เลือดหมูกินได้ไหมไม่ได้รู้ไหมมีทัศนะว่าเขาห้ามเนี่ยนายิสเนี่ยเฉพาะเนื้อมันนั้นหมูทั้งหมดเนี่ยเป็นนายิสนะส่วนสัตว์ประเภทที่กินเนื้อมันได้แพะแกะเลือดของมันที่ไหลออกมาในขณะที่เชือดนะที่ไหลออกมาในขณะที่เชือดนั่นเป็นนายิสแต่เลือดที่ติดกับเนื้อมันไม่ใช่นายิสเอ้าฟังตอนนี้อย่าลุกไปไหนนะถ้าจะลุกไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงเอาใหม่นะกุลลาอาจิดูฟีมาอูฮิยาอิลัยยามุฮัรอมันอะลาตออิมินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงกล่าวกับท่านนบีบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวเถิดฉันไม่พบสิ่งที่ถูกวะฮีมาแก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคในขณะที่จะบริโภคมันนอกจากอิลลาไอยากูนะไมตะตันหนึ่งสัตว์ที่ตายเองไก่เลี้ยงที่บ้านอยู่ดีล้มตายอันนี้เป็นนายิสกินไม่ได้ควายเลี้ยงอยู่ดีๆตอนเช้ามาล้มตึงเอาไปฝังเลยเขาเรียกไมตะเอาดามันมาฟูฮันแล้วก็เลือดที่มันไหลออกมาแพะเราเชื่อแพะเลือดที่มันพุ่งออกมาเนี่ยเป็นนายิสกินไม่ได้ถ้าโดนมันอันนี้ต้องไปล้างแต่เลือดที่ติดอยู่กับเนื้อแพะเนื้อไก่เนื้อเป็ดที่เราเชื่อไม่ใช่นายิสเอาแม่บ้านไปซื้อเนื้อที่ตลาดกลับมาถึงบ้านโอ้โหอันเล็มล้างจะเหลือซีดเลยซีดเลยนึกว่าแบบขาวเลยอ่ะไม่ต้อง
พราะนบีท่านซอฮาบะห์รายงานบอกว่าท่านหญิงไอชะเคยต้มเนื้อในขณะที่เลือดของมันยังเป็นสายอยู่ในฉะนั้นเลือดที่ติดกับเนื้อไม่ใช่นายิสนะแต่เลือดที่เวลาเชื้อออกมามันพุ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเลือดที่เป็นนายิสจะได้เข้าใจเนี่ยฟัดดูอินโอ้วันนั้นแม่ค้าขายเนื้อเนี่ยแม่ค้าขายไก่นี่โอ้โหมันไหลจักเลยต้องใส่ถุงมือตลอดเพราะเลือดเป็นนายิสไม่ใช่นายิสอัลลอฮ์บอกดามันมัสฟูฮันเลือดที่มันพุ่งออกมาตอนเชื้อนี่เป็นนายิสนะฮะรออิบนุมัสูดท่านอิบนุมัสูดเนี่ยเชื้ออะไรครับยาซูรอนเชื้อแกะฟาตาลัตตะคอบิดามิฮาปรากฏว่าเลือดวะฟัซิฮาและกระมูลของมันเปื้อนตามร่างกายวะอุกีมาติศอลาพอได้เวลาละหมาดฟะศอลลาอิบนุมัสูดเนี่ยไปละหมาดฟะลัมยะตะวัดดอไม่ได้อาบน้ําละหมาดฉะนั้นเวลาเชื้อกุรบานเชื้อกุรบานเป็นคนแล่เนื้อกุรบานได้เวลาละหมาดบ่ายล้างเลือดติดตามแขนอยู่ละหมาดได้เลยไม่เสียละหมาดด้วยเพราะไม่ใช่นายิสแต่ไอ้เลือดที่เป็นนายิสจริงๆคือคนเชื้อน่ะเพราะมันต้องกระเด็นไอ้เลือดที่มันพุ่งออกมานั่นคือนายิสใครเป็นตัวอย่างอิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์ทำตัวอย่างให้เห็นนะเข้าใจนะสัตว์เลือดของสัตว์ที่เป็นนายิสก็คือสุกรกับสุนัขอันนี้ถือว่าเป็นนายิส2เลือดที่ออกจากทวารหนักทวารเบาของมนุษย์เป็นนายิสสัมเมียตุอุมมะกอยซินปรากฏว่านางอุมมะกอยลูกสาวของเมียซอนถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสัอันตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดามินไฮดีเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนยากูนูฟิซซาร์ดีซึ่งเลือดเนี่ยมันแข็งนะติดเสื้อแล้วมันแข็งท่านนบีตอบว่าฟะกอลาฮุกกีฮิบิดินอินวะซิลีฮิบิมาอินเธอจงเอาไม้แข็งๆกิ่งไม้เนี่ยขูดออกแล้วเธอจงล้างด้วยน้ำสมัยนบีเลือดประจำเดือนติดที่เสื้อที่กางเกงที่สโลงมันแห้งแล้วเอาไม้ขูดออกแล้วก็ไปซักฉะนั้นเลือดที่ออกมาจากทวารหนักทวารเบาจึงเป็นนายิสแต่เลือดที่ออกมาตามร่างกายไม่ใช่นายิสหลักฐานจากไหนมาซาลันมุสลิมูนายูซอลลูนาฟีจีรอฮาติฮิมปรากฏว่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะครับบรรดามุสลิมกำลังคงละหมาดอยู่ในขณะที่พวกเขามีบาดแผลจำได้ไหมที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งถูกยิงที่ขาหมอบอกว่าจะเอาคันธนูออกซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าเดี๋ยวฉันไปอ่านละหมาดก่อนแล้วดึงตอนที่ฉันละหมาดเห็นไหมเพราะตอนที่ละหมาดอยู่มันร้องไม่ได้ไงตอนนั้นดึงแล้วยิงธนูเนี่ยขอโทษเลือดไม่ไหลเลยเหรอท่านอุมัรอิบนุคอตอบละหมาดซุบฮ์เป็นอิหม่ามโดนแทงข้างหลังเวลาคนถูกแทงเลือดไหลมั้ยไหลแต่อุมัรอิบนุคอตอบไม่ได้เลิกละหมาดสุดลงไปนั่งแล้วทำอิชาเราะห์ให้คนข้างหลังขึ้นมาเป็นอิหม่ามละหมาดจนกระทั่งจบฉะนั้นเลือดที่ออกตามร่างกายไม่ใช่นายิสอัลลอฮุอักบัรเกิดไปแกะแผลเลือดออกมาซิบๆละหมาดต่อละหมาดอัลลอฮุอักบัรละหมาดไปเลือดกำเดาไหลทำไงเอาผ้าเช็ดเพราะเลือดกำเดาไม่ใช่นายิสแต่ถ้าเกิดมันออกมาเยอะทำไงโอ้เวียนหัวจะเป็นลมอัลเลอร์ละหมาดเถอะไปนั่งทำใจร่มๆเช็ดเลือดก่อนแต่ถ้ามันออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมละหมาดอยู่ยุงกัดเกิดไปตบปั้งเลือดไหลยุงเลือดยุงด้วยเลือดเราด้วยไม่ต้องเลิกละหมาดเพราะมันไม่ใช่นายิสแต่เลือดของมนุษย์ที่จะเป็นนายิสก็คือเลือดที่มันออกนะครับออกมาจากทวารหนักทวารเบาถึงเป็นนายิสฉะนั้นมีคนถามอาจารย์
ไอ้ฉันเนี่ยไปบริจาคเลือดได้ไหมได้ไหมพวกเราได้ไหมเหมือนไม่มั่นใจได้ไม่ได้ได้เพราะเอางี้เวลาบริจาคเลือดเนี่ยเขาเอาเลือดทางไหนจากตรงไหนครับของร่างกายแขนแขนนี่ทวารเบาป่ะทวารหนักป่ะฉะนั้นเลือดที่มันไม่ใช่มาจากทวารหนักทวารเบาอันนี้นะครับถือว่าไม่ใช่ในยิสบริจาคเลือดได้จากเลือดได้แต่ไม่ได้หมายรวมว่าสิ่งที่ไม่ใช่ในยิสเนี่ยกินได้นะเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวไปนะกลับบ้านนะมีดกรีดกินเลือดตัวเองอาจารย์บอกไม่ใช่ในยิสกินบางอย่างไม่ใช่ในยิสกินก็ไม่ได้เช่นสุราเหล้านี่ไม่ใช่ในยิสแต่ห้ามกินเพราะไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้มึนเมาเข้าใจนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าเลือดของเราที่ไม่ได้ออกมาจากทวารหนักทวารเบาไม่ใช่ในยิสแต่ถ้ามันออกมาจากทวารหนักทวารเบาถือว่าเป็นในยิสทวารหนักเช่นอาจเราอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือดมันออกมาทางทวารเบาทวารหนักเราอันนี้เนี่ยเป็นในยิสโดนผ้าโดนอะไรต้องเอาไปล้างนะครับไปซักอันนี้ไม่ได้เข้าใจนะอ่ะครั้งต่อไปเนี่ยน้ำวดีน้ำมาซีนะเกี่ยวกับน้ำที่ออกจากร่างกายเป็นในยิสไหมอะไรเป็นอะไรไม่เป็นค่อยว่าน้ำลายของมนุษย์เป็นในยิสไหมอาเจียนของมนุษย์เป็นในยิสไหมว่าไปคราวหน้าเนาะเมื่อไหร่ไม่รู้นะกุมภาพันธ์ไม่น่าจะมีนาเมษาเริ่มมาใช่ไหมใช่ใช่นะก็น่าจะอย่างนั้นนะมีนาอิชาลอดอาจจะเป็นดูก่อนนะดูก่อนขอกลับไปดูอีกทีได้เที่ยวหน้าเมื่อไรไม่รู้น้ำวดีน้ำมะซีน้ำมันดีสามน้ำที่อยู่ในตัวของมุสลิมและมุสลิมีนอันไหนเป็นนายิสอันไหนไม่ใช่นายิสเนาะติ๊กไว้นะครับผมบอกว่าขออนุญาตใช้หนังสือผมนะคู่มือมุสลิมเบื้องต้นเล่มนี้ใช้เล่มนี้แล้วก็สอนยาวเลยแล้วมันจะมีวิธีอาบน้ำละหมาดอาบน้ำบนหิยาบอาบน้ำบนเฟือกอาบน้ำยกคาดัสแล้วก็อาบละหมาดเนี่ยไปเรื่อยเรื่องนิกะเรื่องแล้วยาวเลยเรื่องค้าขายอ๋อมีมาขายมีมาจำหน่ายได้เลยอ๋อนึกว่าอ๋อเดี๋ยวลดให้10บาทมัน110บาทเหลือ100บาทเหลือ100บาทนะเฉพาะนักเรียนนี่ถือว่าเป็นนักเรียนถือว่าเป็นนักเรียนลดให้ยังไงก็เอาตังค์ไปทุนยังไม่มีตังค์ทีมเล่มใหม่เนี่ยจะได้ทำเล่ม2แล้วก็40คำถามที่ต้องอ่านก่อนตาย2เล่มนะแล้วก็ตอนนี้จะย้ายบ้านด้วยอะไรด้วยโอ้โหเยอะดูอาให้ด้วยแล้วกันนะปี60ไม่มีหนังสือใหม่ออกเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่มีตังค์ยังติดลงพิมพ์ก็อยู่ตอนนี้ฮะอะไรนะรับได้ไหมแล้วก็น้ำมันจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องเราอันนี้ฝากถามนี่ช่วงถามตอบแล้วเนาะเขียนมาก็ได้นี่มีกระดาษแจกด้วยนะนี่นะทีมงานรับผ่านนะฮะนะครับหรือว่าจะยกมือถามก็ได้นะมุสลิมานี่เขียนได้นะครับนี่โอ้กระดาษเล็กเหลือเกินเนี่ยไม่สมกับตัวเลยอ่ะมันใหญ่หน่อยแบบนะเดี๋ยวก่อนตอบก่อนเราเนี่ยไปอาบน้ำให้สุนัขเนี่ยหนึ่งก็คือเราเป็นนายิสไหมใช่ไหมอาบได้ไหมก่อนเราเป็นนายิสไหมก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยเล่าเรื่องที่สมัยนบีให้ฟังก่อนสมัยนบีซอฮาบะเนี่ยเลี้ยงสุนัขไหมสุนัขเลี้ยงได้ไหมซอฮาบะเลี้ยงไว้ล่าสัตว์นะครับเลี้ยงเฝ้าสวนเลี้ยงเฝ้าแพะเฝ้าแกะปัจจุบันนี่มีนะสุนัขเนี่ยไล่แพะไล่แกะไปกินเสร็จได้เวลามันก็ไล่กลับเข้าคอกอันนี้เลี้ยงไว้เพื่อล่าสัตว์เลี้ยงไว้เสร็จเรียบร้อยปั๊บบิสมิลลาห์แล้วก็ปล่อยสุนัขที่เราเลี้ยงนะครับมันไปคาบกระต่ายมาถ้ากระต่ายตายกินได้เลยเพราะเราบิสมิลลาห์ตอนปล่อย
แต่ถ้ากระต่ายยังไม่ตายยังประงาบประงาบอยู่บิสมิลลาห์เชือดกระต่ายกินได้สมัยก่อนซอฮาบะเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขไว้ล่าสัตว์ถามว่าซอฮาบะไม่อาบน้ำให้สุนัขเลยหรือก็ขนมันไม่ใช่ไหนถ้าโดนน้ำลายมันก็เอาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยล้างถ้าไปเลียภาชนะเขาถึงห้ามเลี้ยงสุนัขในบ้านเพราะมันจะไปเลียภาชนะเข้าใจนะทำได้ครับแล้วไม่เป็นนายิสแต่เราจะทำในกรณีที่เราเลี้ยงมันไว้เฝ้าโกดังเฝ้าสัตว์เฝ้าอะไรแล้วก็อาบน้ำให้มันไม่เป็นไรไม่ใช่ครับขนของมันเดิมของขนของสุนัขเนี่ยไม่ใช่นายิสแต่ที่เขาบอกว่าสุนัขขนมันเปียกแล้วเป็นนายิสเนี่ยคืออย่างนี้สุนัขเนี่ยโดยทั่วไปเวลามันอยู่เฉยๆมันเนี่ยมันจะเลียตัวแล้วมันเปียกเนื่องจากน้ำลายอุลามาก็เลยป้องกันว่าไอ้ที่ขนของมันเปียกเนี่ยเปียกเพราะน้ำอื่นหรือน้ำลายเพื่อป้องกันก็ไปล้างน้ำเปล่าสะอาดพอใช่เขาป้องกันเฉยๆถ้าเกิดฝนตกสุนัขมันวิ่งพาฝนมาตัวมันเปียกมาโดนเราไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรยิสเลยเพราะน้ำที่เปียกตัวมันคือน้ำฝนเข้าใจเนาะอ่ะมาเลยครับถึงเวลาละหมาดคนเดียวที่มัสยิดอ่ะไม่มีเพื่อนเลยเหรอญาติละอาเหรอละหมาดจะมาตามห้องละหมาดอย่างไหนดีกว่ากันพี่น้องฟังให้ดีนะคำถามละหมาดคนเดียวที่สุเรากับละหมาดเป็นญะมาอะห์ที่ห้องละหมาดอันไหนดีกว่ากันได้คนละหมาดสำนวนผมได้คนละหมาดคนที่ละหมาดที่มัสยิดคนเดียวไม่ได้ผลบุญญะมาอะห์แต่ได้ผลบุญ91ให้ความดี91ให้ความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วได้ผลบุญตรงนี้พอมาถึงสุเราละหมาดคนเดียวไม่ได้ผลบุญญะมาอะห์แต่ถ้ามาถึงที่มัสยิดละหมาดพร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดผลบุญแรกก็คือ91ให้ความดี91ลบความชั่วเนี่ยได้ละผลบุญที่2ละหมาดญะมาอะห์พร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดได้25หรือ7หรือ27เท่า25หรือ27เท่าส่วนคนที่ละหมาดญะมาอะห์ตามห้องละหมาดแต่เป็นญะมาอะห์ไม่ใช่สุเราอันนี้ได้แค่หมัดเดียวคือได้ผลบุญญะมาอะห์เท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมนบีไม่ได้บอกที่25 27เท่านบีบอกละหมาดพร้อมกับอิหม่ามประจำมัสยิดแต่ละหมาดญะมาอะห์มันมีใครบรรยายซ้อนบรรยายเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นญะมาอะห์ที่ห้องละหมาดอันนี้ได้ผลบุญญะมาอะห์เท่าไหร่วัลลอฮุอะลัมแค่นี้ส่วน91ให้ความดี91ลบความชั่วไปมุศัลลาไม่ได้แบบนี้ได้เฉพาะมาที่สุเราฉะนั้นคนที่เดินมาสุเรานี่โอ้โหเก็บไปเลยผลบุญนะครับมาช้าแต่ได้ผลบุญถ้าการละหมาดญะมาอะห์นี่เนี่ยเวลาพูดแล้วไม่โดนอธิบายเนี่ยมันจะไม่เข้าใจนบีบอกว่าถ้าในกรณีคนนี้เนี่ยในกรเนี่ยมาสุเราห้าเวลาประจำแต่ปรากฏวันหนึ่งตื่นสายซุบฮ์ไม่ได้มาละหมาดที่สุเราวันเดียวนบีบอกว่าเขาเนี่ยละหมาดถึงแม้ว่าละหมาดที่บ้านนะอัลลอฮ์จะบันทึกว่าเขาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้25 27เท่าอัลลอฮ์ไม่ใช่เดือนหนึ่งไปสุเราสักคนหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ไปแล้วจะเอาผลบุญตามอิหม่ามไม่ใช่ต้องอธิบายด้วยเราละหมาดรวมตอนเดินทางเช่นละหมาดมักริบรวมกับอิชาช่วงระหว่างละหมาดอิชาละหมาดซุนนะห์สองรอกาตได้หรือไม่อ๋ออ่ะใจร่มๆเลยนะเอาหลักไปก่อนยุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่ระบุว่าขณะที่เราเดินทางละหมาดซุนนะห์ได้
ได้คำตอบยังเอาใหม่นบีเดินทางละหมาดซุนนะห์ที่นบีไม่เคยทิ้งเลยแม้ว่าเดินทางหรือไม่เดินทางก็ตามคือซุนนะห์กับละหมาดซุบฮ์และก็ละหมาดวิตรครั้งหนึ่งที่นบีเดินทางอพยพไปยังมักกะห์นบีละหมาดดูฮาที่บ้านญาติของท่านอุลามาก็เลยบอกว่าการเราขณะที่เราเดินทางไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่ไปไหนก็ตามอนุญาตให้ละหมาดซุนนะห์ก็แสดงให้เห็นว่าซุนนะห์ก่อนหลังละหมาดฟัรดูทำได้ไหมได้ละหมาดมักริบ3รอกาตเดินทางไปเชียงใหม่อ่ะเนาะละหมาดมักริบ3รอกาตเราก็ยืนขึ้นละหมาดซุนนะห์หลังมักริบ3 2รอกาตแล้วก็เนียดละหมาดอิชา2รอกาตใครบอกล่ะครับว่าละหมาดรวมต้องขอให้สลามละหมาดนี้ต้องลุกขึ้นเลยอ่ะใครบอกไม่ใช่เงื่อนไขอ่ะใช่ถ้าจะทำได้ละหมาดย่อนี่ละหมาดย่อนี่คือ4เนี่ยเหลือ2อ่ะซุนนะห์ก็ไม่ต้องซุนนะห์ปกติของเขาอยู่แล้วมีพี่น้องเล่าให้ฟังนี่ครูพาเด็กต้องเรียนไปสอบเนี่ยศาสนาไปต่างจังหวัดไปละหมาดมักริบมักริบอิชารวมกันครูคนนี้นำละหมาดอิชา2รอกาตให้สลามไอ้ข้างหลังก็บอกว่าอ๋อสงสัยครูเอาอิชาขึ้นมาก่อนครูคนนี้ก็ละหมาดเป็นอิหม่ามเพิ่มอีกก็ละหมาดอีกอมาก็ละหมาดปรากฏว่าละหมาดอีก2รอกาตเอ้าแล้ว2รอกาตแรกคือละหมาดอะไรพอให้สลามเสร็จอิหม่ามละหมาด2รอกาตยืนขึ้นละหมาดมักริบนะ2รอกาตให้สลามยืนขึ้นละหมาดอีก2รอกาตเพราะอิหม่ามเนียดว่าละหมาดอิชาอ้าวแล้วมันหายไปรอกาตนึงได้ยังไงพอให้สลามเลิกละหมาดอิชาเสร็จข้างหลังนี่เป็นทั้งครูสอนฟัรดูอีนครูอะไรถามครูครับตะกี้ละหมาดมักริบทำไมละหมาด2ครูบอกเอ้าก็ละหมาดเดินทางต้องให้ย่อเหลือ2โอ้โหได้ไหมไม่ต้องย่อ3ไม่ย่อซุบฮ์ไม่ต้องย่อนะ4เนี่ยเหลือ2ได้สุนัขนี่เหมือนเดิมกี่แล้วกันก็แล้วแต่เราจะทำเข้าใจเนาะอ่ะนี่คำถามสดนี่ตกลงใครถามเนี่ยมีคนถามนะไม่ใช่ยินนะมีคนถามนะพี่น้องมีคนถามไปฮัจญีอ่ะที่ว่าไม่มีมุฮัรอมไม่มีมาฮัรอมไม่มีมุฮัรอมเหรออ๋อไปซุดีญะห์ได้ใช่คนที่เป็นแฟนเป็นให้รับได้ไหมเอาใหม่ถามมุสลิมเนี่ยเวลาจะไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องมีมะห์รอมมั้ยนะคำถามที่1 2ถ้าต้องมีมะห์รอมแซะเป็นมะห์รอมให้ได้ไหมประเด็นคือแซะเป็นอะไรกับเราก็เป็นผู้จัดผู้จัดไม่ใช่เป็นมะห์รอมก็คือมะห์รอมเนี่ยหมายความว่าเพศชายที่แต่งงานกับเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นพี่ชายน้องชายเอาใหม่ผู้ชายเวลาไปฮัจญ์เนี่ยต้องมีอะไรเงื่อนไขมีสตังค์ร่างกายแข็งแรงและการเดินทางไปและกลับเนี่ยไม่มีสงครามคือปลอดภัยส่วนของมุสลิมเพิ่มอีกข้อหนึ่งต้องมีมะห์รอมฮะผู้ชายตายหมดเลยไม่มีเลยแล้วมุสลิมคนนี้อายุเท่าไหร่ละ60ยังหามารอมได้ยังหามารอมได้60นี่ยังหามารอมได้หามารอมที่ไหนก็มีคนก็ไปได้เอางี้เราเนี่ยมีรอบเดือนละหมาดได้ไหมไม่ได้ถ้าละหมาดล่ะไม่ได้บาปด้วยนะนั่งก็ไปได้อุลามะเขาตอบแบบนี้เลยมุสลิมเนี่ยไม่มีมะห์รอมไม่วาญิบต้องไปฮัจญ์ได้บุญไหมไม่ไปเนี่ยได้บุญมะรู้ไหมว่ารัฐบาลซาอุดีเนี่ยก่อนเข้าซาอุดีประเทศซาอุดีไม่ว่าเข้าไปเพื่ออะไรนะถ้าเป็นผู้หญิงไปเขาจะถามว่าไอ้น่ะมะห์รอมอยู่ไหนถ้าไม่มีมะห์รอมเขาก็ไล่กลับประเทศเรา
ถึงแม้จะแก่ก็ตามเขาไม่สนใจเขาหามารองทีนี้แซนเนี่ยเขาใช้มุกนี้ผู้ชายเนี่ยคนหนึ่งไปสวมผู้ชายคนเดียวไปผู้หญิงสี่คนเขาให้เป็นมารองสี่คนเลยเออเขาเรียกไม่หวายิ่งไปไม่ต้องไปนะดูดาวเทียมดูดาวเทียมมันไม่หวายิ่งแต่ไปมาแล้วกลับเนี่ยเออเช็คมินบัสที่ถูกถามสตรีคนหนึ่งถามเช็คมินบัสเขียนจดหมายไปถามเลยว่าอีฉันเนี่ยไปฮัทโดยไม่มีมารอมฮัทซ้อไหมเช็คมินบัสบอกว่าถ้าทำตามสุนัตนบีซ้อแต่การเดินทางไปแล้วก็กลับเนี่ยฮารอมเอาเจ้านายมารอมเราเปล่าไม่ได้แต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วก็ไปแล้วมั้งเอาไปมาแล้วเหรออ่างั้นต้องเตาบ้านในส่วนตรงนั้นเห็นอย่างนี้ศาสนาเนี่ยเรื่องคือเราเนี่ยเราก็จะหาอะไรนะหาช่องเพื่อจะทำแต่บางคนไปแล้วถ้าอยากไปก็ไม่ต้องถามผมเข้าใจไหมเออแต่ถ้าถามในหลักการอย่างนี้เอาใจร่มๆซอฮาบะห์คนหนึ่งมีชื่อออกญิฮาดสมัยนบีเลยนะออกญิฮาดปรากฏว่านบีรู้ว่ามีแม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยเขาออกญิฮาดก็มาปั๊บมีชื่อปั๊บซอฮาบะห์คนนี้ก็เดินมาหานบีนบีครับผมเนี่ยจะต้องไปฮัจญ์ไปเป็นมะห์รอมให้กับภรรยาของผมและผมมีชื่อต้องออกญิฮาดตกลงผมจะเลือกยังไงครับนบีบอกอีรียะกลับไปเป็นมะห์รอมให้กับภรรยาของเจ้านั่นจะไปญิฮาดอยู่แล้วจะออกญิฮาดอยู่แล้วสูงสุดแล้วของผลบุญแล้วของความยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตบนโลกดุนยานี้นบีสั่งให้กลับไปเป็นมะห์รอมให้กับเพราะนบีบอกว่าลาตุซาฟิรุลมะรอะตุไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางอิลลามาซีมะห์รอมเว้นแต่ต้องมีมะห์รอมอันนี้ไม่มีคีลาฟเขาอยากไปอ่ะหามารอมยังไงต้องหามารอมมีหลานไหมหลานนี่เป็นมารอมเราได้ไม่มีเลยไม่มีแต่ต้องหาให้เขาเองไงไม่มีเงินก็นั่นแหละเราต้องหาให้เขาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะแต่เอางี้มาเล่าให้ฟังนะซาอุดีนะเหตุการณ์เกิดที่ซาอุดีซาอุดีเนี่ยเขาออกกฎหมายว่าห้ามสตรีสัญชาติซาอุดีเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินทำไมอ่ะมันเดินทางต่างประเทศไงพอตอนหลังอุลามะห์เขาก็มาประชุมกันเพราะอะไรมุสลิมะห์ของซาอุดีเขาประท้วงรัฐบาลซาอุดีก็เรียกโต๊ะครูมาอุลามะห์มาก็ประชุมกันปั๊บออกมาเลยอนุญาตให้มุสลิมะห์เชื้อสายของซาอุดีเนี่ยสัญชาติซาอุดีเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินได้แต่มีเงื่อนไขว่ามะห์รอมต้องไปนั่งไปด้วยนั่งบนเครื่องบินจบไหมโหนี่ฉลาดขึ้นหลักการมันเบี่ยงได้ไงมันเบี่ยงไม่ได้ก็เหมือนเรามีรอบเดือนจันทร์หนูจะละหมาดไม่ได้ละหมาดก็บาปไม่ต้องไปฮะต้องมีมะห์รอมบ้างดูอาผมพูดที่สินธรจดหมายน้อยเขียนมาจดหมายน้อยอาจารย์คะอีฉันอายุ70แต่งงานได้ไหมคะผมบอกได้เสร็จแล้วบรรทัดที่2เขียนว่าอีฉันเพิ่งเจอคนที่ใช่ ได้อันนี้นะดูอาเออดูอาเดี๋ยวมาเองแก่แล้ว ทำไมล่ะลูกมีป่ะหลานได้นะพี่ชายน้องชายของพ่อเป็นมะห์รอมได้หลานเราเป็นได้เราไม่แต่งงานแต่มีหลานเป็นมะห์รอมให้เราได้ลูกเขยเรามีไหมอ๋อคนข้างหลังเหรอลูกเขยเป็นมะห์รอมไม่ได้แต่งงานเพราะอะไรถึงแม้ว่าจะหย่าลูกสาวนะก็เป็นลูกเขยเราตลอดกาลนะแต่งงานกับแม่ไม่ได้ไงนั่นน่ะเป็นมะห์รอมให้ได้งั้นถ้าสมมติว่ามีลูกสาวก็พยายามให้ลูกสาวแต่งงานก่อนน่าจะได้พาลูกเขยไปได้เนาะครับมุสลิมฝากถามอาจารย์เวลาอาบน้ำละหมาด
ในขณะที่น้ำใหญ่ก็มีอย่างอยู่โดยที่น้ำไม่สะดวกครับเราเช็ดศีรษะอ๋อเมื่อวานที่ไปเนี่ยน้องจอกผมนี่4งานนะศุกร์เสาร์ที่นี่4งานพรุ่งนี้ไปดารุสลามนะงานคิวเยอะกว่าเบิร์ดอีกเบิร์ดคอนเสิร์ตปีละหนนะฮะคนใช้ได้เลยนะน้องจอกนี่นะฮะแต่ว่าที่นั่นเยอะนี่ที่ไหนนะ66นะซอย66นี่ก็มหาศาลเลยนี่อ่ะถามว่าไงนะที่ลืมไปแล้วอ๋อมุสลิมเนี่ยเวลาเราอ่านน้ำละหมาดเนี่ยไปที่แบบว่ามัสยิดไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะห้องน้ำไม่มิดชิดน่ะเพศตรงข้ามเห็นเราได้แต่เวลาไปที่รอฟานนี่ไม่เห็นเลยนะมุสลิมจะอยู่ของมุสลิมห้องอย่างนั้นเปิดที่หยาบได้แต่กรณีที่เราไปแล้วมุสลิมต้องเห็นเราเวลาเช็ดศีรษะทำไงอ่ะให้เราอ่านน้ำละหมาดตามปกติจนกระทั่งจะเช็ดศีรษะมีฮิญาบอยู่ไม่ต้องถอดฮิญาบวิธีที่1รองน้ําแล้วก็สบัดปิดก๊อกสุราด้วยเปลืองน้ําสบัดแล้วก็ลูบไปเลยฮะบนฮิญาบเนี่ยลูบไปเลยลูบไปเลยแล้วก็เอามือเข้าไปในใบหูครั้งเดียวทําครั้งเดียวแค่นี้นะไม่มีเงื่อนไขว่าก่อนลูบเนี่ยต้องมีน้ําละหมาดหรือเปล่าไม่จําเป็นวิธีที่1วิธีที่2ดึงหิญาบไปข้างหลังนิดนึงเพื่อเห็นเนี่ยเค้าเรียกอะไรตีนผมเนี่ยลองน้ำมาสะบัดอย่าลืมติดก๊อกเปลืองน้ำสุเหร่าสะบัดเสร็จแล้วก็ให้โดนตีนผมเนี่ยโดนเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอามือเข้าไปแล้วเวลาจะออกจากห้องน้ำแล้วก็มาตบที่หลังได้นะมีนะห้องน้ำรอบพานมีกระจกเยอะนะนี่ครับอะไรนะครับอ๋อพี่น้องถามว่าเวลารูปเนี่ยรูป3นิ้วเหรออย่างนี้เหรออ๋อ5นิ้วเลยครับอันนี้3นิ้วไม่มี3นิ้วดำอ่ะดูนะนบีลองน้ำถ้าสมัยก่อนนบีก็วักของเราใจก๊อกน้ำลองน้ำมาก็สะบัดแล้วก็วางไว้ที่ตีนผมทำไมต้อง5นิ้วเนี่ยจะบอกนบีบอกว่าให้สไลด์ไปข้างหลังสไลด์นี่ผมพูดเองนะนบีไม่ได้พูดให้สไลด์ไปข้างหลังปั๊บไปตรงเนี้ยท้ายทอยกลับมานิ้วชี้ถ้าแบบนี้ไม่มีนะนิ้วชี้เห็นมั้ยนิ้วชี้แย่ไปในใบหูนิ้วโป้งถูแผ่นหลังใบหูครั้งเดียวเอาใหม่ตะกี้สโลเอาปกติลงปึ๊บไปกลับมาครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเวลาล้างมือนี่พี่น้องหลายคนล้างหลายคนคือชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะแต่ว่าเห็นเขาล้างผิดเยอะนบีบอกว่าก่อนสลาอย่าได้ล้างมือทั้งสองสลาซัน3ครั้งล้างยังไง1 2 3ล้างมือทั้งสองสลาซัน3ครั้งถ้าเราล้างมือขวา3มือซ้าย3เป็นเท่าไหร่เป็น6แต่นบีบอกให้ล้างแค่3โดยล้าง2มือ3ล้างไงเปิดน้ำมาปั๊บ1ใช่มั้ย2 3แต่ถ้าล้างจริงๆพี่น้องไม่ต้องล้างนะ1 2ไม่ต้องอันนี้ทำให้ดูนะเดี๋ยวบอกอาจารย์มูลิสอนแบบนี้แหมล้างไปเลยล้างไปได้ครับอะไรอ่ะเช็ดผมล้วงอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อนี่ที่หยาบเหรออ๋อนั่นมุสลิมเขาเช็ดได้เขาได้ที่มีอย่างนี้ตรงนี้คืออย่างนี้นบีเนี่ยบอกว่าเวลาล้างมือให้3นิ้วฉะนั้นเนี่ยนะใน3นิ้วอันนี้ซุนนะห์นบีนะซุนนะห์นบีแต่ถ้านิ้วเท้าเนี่ยนบีใช้นิ้วก้อยเลาะเพราะบางทีนิ้วเราจะติดกันนะชิดกันแหวกๆมาหน่อยน้ำจะได้ทั่วงั้นเวลาสางนิ้วเนี่ยเป็นสุนนะไม่สางก็ได้นะล้างอย่างเดียวก็ได้นะครับครับอ๋อสมมุติแล้วต้องตอบไหมเพราะมันเรื่องสมมุติ
าวเดี๋ยวมาทำใจร่มๆอัลลอฮ์สั่งให้เราเช็ดศีรษะหรือเช็ดผมเช็ดผมอะเอาใหม่เอาใหม่อันกุรอานว่าไงศีรษะรอซูลแปลว่าศีรษะมะเอาแค่ศีรษะไม่ต้องเช็ดผมก็เนื่องจากว่าอัลลอฮ์ให้ศีรษะมีผมไงถ้าบอกว่าเช็ดผมคนหัวโล้นไม่ต้องละหมาดละหมาดไม่ซ้อนดิคนหัวโล้นอ่ะเฮ้ยเช็ดไปลื่นเช็ดไปลื่นนะฉะนั้นผมยาวมะต้องไม่ต้องโอ้ไม่งั้นตายเลยบางคนยาวถึงก้นเลยอ่านละหมาดไม่ได้เลยหงายหลังอยู่ทั้งวันพองิบมะไปซึมนะแล้วขึ้นมาไอ้ข้างหลังมันจะโดนน้ำไม่เกี่ยวเพราะอัลลอฮ์ให้เช็ดศีรษะแต่บังเอิญว่าบนศีรษะเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเนี่ยตักเดชอัลลอฮ์ให้ศีรษะมีผมนี่มะคำถามนี่ดีนะนี่สุดยอดเลยนี่มุสลิมหลายคนบางคนไล่ไปเลยโอ้หงายหลังเข้าใจนะมีไหมฮะเข้าใจแล้วนะไอ้สามครั้งนี้ช่างเลยครับก็ได้ดูหนังมือใช่ไม่บอกเพื่อนๆเราด้วยไม่มีในสารระบบไปเปิดตำราไหนก็บอกล้างมือขวา3มือซ้าย3เนี่ยไม่มีน่ะมีของพวกเราที่ทำแต่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่ว่ากันเพราะในอดีต40ปีหลังก่อนเนี่ยนับไปเนี่ยก่อนหลังอย่างเนี้ย40ปีใครคุมที่หยาบบ้างใช่ป่ะมีใครไม่เห็นมีใครคุมที่หยาบเลยแต่ว่าตอนนี้ทำไมอ่ะอ๋อมีการศึกษามากขึ้นโต๊ะครูมาสอนมากขึ้นอ่ะก็คุมมียาวกันสมัยก่อนนักเรียนโรงเรียนเนี่ยมีไหมคุมมียาวผู้ชายใส่ขายาวมีไม่มีนั่นเพราะเราไม่รู้ไงนั้นในอดีตเขาไม่ผิดเพราะเขาไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วเราก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละงั้นตอนที่เราไปมีเจ้านายไปเราคนผิดเพราะเราไม่รู้เนาะก็หวังในความปลอดภัยของเราฮะเราต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนอ้าวแหมเท่าไหร่เนี่ย4 ทุ่มแล้วเนี่ย4แล้ววะมันเลยเวลามาแล้วเนาะอ่ะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะนะอันนี้สอนซีรีส์ยาวเลยอ่ะแล้วให้แชร์คนเดียวนะสุดท้ายนะเวลาเนี่ยนะเวลาโอ้ยพี่น้องนี่คำถามดีตะกี้ผมบอกว่าถ้าเดินเนี่ยเดินมามัสยิดนบีบอกว่า91ให้ความดี91ลบความชั่วอันนี้มหาศาลทีนี้ถ้าขี่จักรยานล่ะถ้าขี่จักรยานน่ะจักรยานยังเด็กๆนะมอเตอร์ไซค์ไม่ยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์วงล้อนึงมันเร็วอ่ะคืองี้แชร์คืองี้เราได้ผลบุญเท่ากับที่เราเดินมาสุเหร่าสมมุติว่าเราเดินมาสุเหร่า109นั่งขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเก๋งขี่จักรยานก็ได้ผลบุญ109แค่นั้นนะแต่อย่าไปเดินแบบญี่ปุ่นนะเดินแบบสั้นๆหัวหมออ๋อได้ผลบุญเหมือนกันผู้ชายได้ผลบุญเหมือนกันเราได้ผลบุญอีกต่อหนึ่งนะน้ำมันรถเราเนี่ยเขาบรรทุกเขามาเนี่ยผลบุญเราได้อีกเราได้อีกฟังเหมือนจะไม่ลุกไปไหนเลยนะฮะแต่ว่าเวลามันนะให้แชร์สุดท้ายนะด้านนี้นะก็ฮะจะถามเหรอฮะสุดท้ายนะให้โต๊ะแชร์แล้วให้โต๊ะมารองไม่รู้ก็นี่หวังในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์รู้ไหมนบีบอกงี้นบีบอกว่าอินนัลลอฮะยะตยาวะซะลีอันอุมมะตีอัลลอฮ์ไม่เอาผิดฉันและอุมมะของฉันอันเนื่องจากอัลคอตอเนื่องจากว่าข้อผิดพลาดในอดีตไม่รู้วันนิสยานหลงลืมผิดโดยไม่เจตนาไม่รู้แล้วก็สิ่งที่ถูกบังคับเอ้ยไม่กินเหล้าโดนยิงถูกบังคับงั้นขอต้อสิ่งที่เราไม่รู้โดยไม่เจตนาอัลลอฮ์ไม่เอาผิดสบายใจได้ฮัจญ์ที่ผ่านมาแม้ว่าไม่มีม้ารอมผ่านเพราะตอนนั้นไม่มีโต๊ะครูมาสอนมะได้เลยนะได้เลยนะครับนะแต่ถ้าจะไปเที่ยวใหม่เนี่ยเป็นซุนนะห์ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วเนาะนะอินชาอัลลอฮ์
เน็ตดีนะถ้าเน็ตไปอุ้มร้องก็ได้นะตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะละเอาแค่นี้เนาะแล้วก็อ๋อมีของว่างมีของใช่ไหมมีของในของว่างนี่จะมีของด้วยนะได้กินโอเที่ยวนั้นไปนะไป66มีโอกาสเจอกันใหม่เนาะอ่ะมาเจอกันเมื่อชาติต้องการนะวะบิลัยตอฟีกวะฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู